สำหรับวันนี้ครับผมจะมาพูดถึงครับภารกิจในอีเวนต์นะครับนะครับก็คือจะมีภารกิจพิเศษนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือได้รับนะครับเก็กโคครับหรือว่าปืนเลเซอร์นั่นเองนะครับโดยภารกิจนั้นนะครับมีทั้งหมด5ขั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ครับสำหรับภารกิจแรกครับเนี่ยครับนะครับขั้นที่1ครับชนะ2ครั้งขั้นที่2ชนะ2ครั้งขั้นที่3ก็ชนะ2ครั้งขั้นที่4ก็ชนะ2ครั้งและขั้นสุดท้ายครับชนะ7ครั้งครับถึงจะได้รับเกโคนะครับหรือว่าปืนเลเซอร์ไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าค่าตาปืนเลเซอร์กันเนี่ยครับเราจะได้รับปืนเลเซอร์นะครับซึ่งปืนเลเซอร์นั้นเป็นราคาที่ซื้อด้วยทองนะครับ750นะครับนะครับตามนี้นะฮะแล้วก็คราวนี้มาที่ภารกิจที่2ครับนี่ครับได้รับลีโอนะครับพร้อมนะครับนะครับพร้อมสกินนะฮะโดยชนะนะครับครั้งที่1จนถึงครั้งที่4ครับนะครับเป็นขั้นที่1ถึงขั้นที่4ครับค่าหุ่นครับ7ตัวแล้วก็ครั้งสุดท้ายครับครั้งสุดท้ายนั้นค่าหุ่น12ตัวครับก็จะได้รับลีโอนะครับเดี๋ยวเราไปดูลีโอกันนะครับผมมีลีโอไหมผมน่าจะมีนะแหละผมมีทุกตัวครับนี่ลีโอนะครับก็จะมีลวดลายของเนี่ยฮะปั๊บเขาให้ครับราคานี่500เลยนะครับ500ทองนะครับสำหรับลวดลายคุยหรือว่าคุยนะครับแล้วแต่จะออกเสียงก็แล้วกันผมอ่านออกเป็นโคอินะครับลายที่เป็นลักษณะลายของญี่ปุ่นอะลายเนี่ยครับที่แบบพวกญี่ปุ่นเขาชอบสักลงตามร่างกายของเขานะครับก็เนี่ยครับจะเป็นลักษณะโทนสีน้ำเงินนะครับน้ำเงินเข้มนะครับในช่วงลำตัวลงมาถึงขานะครับเนี่ยครับแล้วก็ด้านบนเลยครับจะเป็นรูปลวดลายนะครับนี่ครับเป็นลักษณะปลานะครับนั่นเองนะครับสำหรับลีโอนะครับในภารกิจที่2ครับลีโอนั่นเองครับคราวนี้ภารกิจที่3ตามที่เห็นเลยครับแมกนัมนะครับเป็นปืนแมกนัมนั่นเองนะครับโดยนะครับเป็นการยึดจุดสัญญาณนะครับนะครับในขั้นที่1ครับจนถึงขั้นที่4นั้นยึดจุดสัญญาณ8จุดสัญญาณครับแล้วก็สุดท้ายก็ยึดจุดสัญญาณอีก13จุดสัญญาณครับก็จะได้รับปืนแมกนัมไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูปืนแมกนัมกันนะครับสำหรับมือใหม่นะครับก็นะครับต้องทราบด้วยนะครับว่าปืนอาวุธนะครับชนิดแบบไหนเนี่ยครับแมกนัมแมกนัมซื้อด้วยนะครับแต้มงานนะครับเวิร์กช็อปพอยต์3750นะครับ
นี่ยนะครับแม็กนับนะครับระยะยิง350นะครับสำหรับผู้เล่นเดิมก็น่าจะทราบดีนะครับส่วนผู้เล่นใหม่ก็ต้องเรียนรู้นะครับว่ามันคืออะไรนั่นเองนะครับคราวนี้ไปที่ภารกิจที่4ครับเอฟิดครับหรือว่าจรวดเพียขาวนะครับตัวนี้ครับชนะนะครับ6ครั้งนะครับภารกิจที่1จนถึงภารกิจที่4ครับชนะ6ครั้งนะครับแล้วก็ภารกิจที่5ครับทำลายหุ่นยนต์28ตัวครับ28ตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูเอฟิดนะครับนี่ฮะเป็นจรวดนะครับมิดไซร์ระยะ350เท่ากับแมกนัมนะครับซื้อได้ทอง750ครับคราวนี้มาที่ลำดับที่5ครับลำดับที่5นั้นเป็นนาตาชาครับบวกสกินนะครับสกินก็คือเบรสนะครับนี่ฮะปุ๊บนะฮะทำลายหุ่นครับภารกิจนะครับขั้นที่1จนถึงขั้นที่3ทำลายหุ่น28ตัวครับนะครับทั้ง3ขั้นตอนเลยนะครับมาที่ขั้นตอนที่4กับขั้นตอนที่5นั้นเป็นการยึดจุดสัญญาณครับ23จุดสัญญาณนะครับทั้ง4และ5นะครับก็จะได้รับนาตาชาเดี๋ยวเราไปดูนาตาชานะครับในลวดลายที่เป็นลักษณะลวดลายเนี่ยฮะลวดลายหัวกะโหลกไฟครับราคา500ทองเลยครับนี่ครับเนี่ยนะครับนี่ครับเป็นหัวกะโหลกนะครับนี่ด้านหลังก็เป็นรูปหัวกะโหลกไฟครับนี่ครับนาตาชาดูดุดันขึ้นมาทันทีครับนะครับแต่ว่าลวดลายนั้นไม่ได้ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพให้หุ่นได้ดีขึ้นนะครับก็อยู่ที่ฝีมือของเรานะครับโอเคมาดูที่ภารกิจที่6ครับเป็นปืนใหญ่เทบูเชตนะครับหรือว่าปืนใหญ่พลาสมานั่นเองนะครับนะฮะนี่ครับขั้นที่1ครับยึดจุดสัญญาณ23จุดสัญญาณครับนี่ครับขั้นที่1และขั้นที่2ครับส่วนขั้นที่3 4 5นั้นครับชนะการต่อสู้นะครับ9ครั้งนะครับเดี๋ยวเราไปดูปืนใหญ่เทบูเชตกันเนี่ยครับเป็นปืนที่นะฮะซื้อด้วยแต้มงานครับเวิร์กช็อปพอยต์นะครับ 7,500 ระยะยิง 1,100 นะครับรีโหลดนั้น3วินะครับยิงได้เลยครับแต่ว่า3วินั้นจะไม่มีประสิทธิภาพนะครับจะต้องรีโหลดไปจนถึงอีก20วิครับจะยิงได้เต็มประสิทธิภาพครับในเลเวล1ครับ 6,220 ครับสำหรับปืนใหญ่เทบูเชตปืนใหญ่พลาสมานั่นเองนะครับมาดูภารกิจที่7ครับไทรเดนต์นี่ครับนะครับทำลายหุ่นยนต์ครับขั้นที่1ครับจนถึงขั้นที่3ครับ46ตัวครับแล้วก็ขั้นที่4และขั้นที่5ครับจุดสัญญาณ34จุดครับ
นี่คือไทเดนครับนะครับราคาเดียวกันกับเทบูเชตนะครับระยะยิง600ครับระยะยิง600เมตรนะครับราคาเวิร์กช็อปพอยต์ครับแต้มงานนะครับ 7,500 นะครับสามารถยิงจรวดออกมาได้1ครั้งนะครับ3ลูกนะครับอันนี้ก็น่าจะทราบกันดีครับสำหรับผู้เล่นที่เล่นมานานครับส่วนผู้เล่นใหม่ก็ต้องเรียนรู้แล้วก็เข้ามาดูรายละเอียดนะครับมาดูที่ภารกิจที่8ครับเป็นแอนไซน์นะครับโลพลังงานนั่นเองนะครับภารกิจนะครับที่8นะครับขั้นที่1ครับยึดจุดสัญญาณ34จุดครับส่วนขั้นที่2และขั้นที่2 3และ4ครับชนะการต่อสู้13ครั้งครับภารกิจสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายครับในภารกิจที่8ทำลายหุ่น60ตัวครับแอนซายนี่ครับโล่พลังงานนั่นเองนะครับอันนี้ไม่ใช่อาวุธนะครับเป็นโล่พลังงานนั่นเองครับราคาซื้อ 1,500 ทองครับมีค่าพลังความต้านทานนั้นอยู่ที่ 41,000 นะครับในเลเวล3นะครับ 41,000 ในเลเวล3นะครับอันนี้จะเริ่มที่เลเวล3เลยนะครับแล้วก็จะรีโหลดนะครับเห็นไหมครับรีโหลดเนี่ยก็คือ 1,230 นะครับทุก1วินะครับก็จะขึ้นปึ้ง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 นะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือหลักการของแอนไซน์นั่นเองเรามาดูภารกิจที่9ครับภารกิจที่9นั้นได้เป็นคาร์เนตนะครับบวกสกินนะครับสกินพรีเดเตอร์นะครับสกินพรีเดเตอร์นั้นเป็นสกินลายเสือนะครับเป็นลักษณะลายเสือนี่นะครับขั้นที่1ครับกับขั้นที่2ทำลายหุ่น60ตัวครับและขั้นที่3 4 5นั้นยึดจุดสัญญาณ45ครั้งครับเนี่ยครับคาร์เนตเนี่ยครับลายพรีเดเตอร์ครับนี่ครับลายเสือ500ทองนะครับลายนี้ครับไม่ใช่ถูกๆนะครับไม่ครับเป็นเสือโคร่งครับเป็นเสือที่น่าแปลกที่สุดแล้วนะหน้าตาแปลกประหลาดมากนั่นเองคราวนี้มาที่ภารกิจที่10ครับเป็นออร์แกนนะครับหรือว่าจรวดฟ้าเหลืองนั่นเองครับก็ขั้นที่1กับขั้นที่2นั้นก็ชนะ17ครั้งครับขั้นที่3และ4ทำลายหุ่นครับ73ตัวและสุดท้ายท้ายสุดครับยึดจุดสัญญาณ58ครั้งนะครับเนี่ยครับออกแกนนะครับเป็นอาวุธที่ซื้อด้วยทองราคา 1,200 ทองครับระยะยิงนั้น300ครับเป็นจรวดนะครับมิดไซด์ยิงในระยะ300เมตรนั่นเองเรามาดูภารกิจที่11ครับนี่ครับภารกิจที่11นะครับแล้วก็เป็นเทมพิสนะครับก็คือปืนกลใหญ่นะครับปืนกลใหญ่คู่ในช่องอาวุธหนักนั่นเองครับเป็นภารกิจทั้ง11และ12นะครับเหมือนกันนะครับนะครับเทมพิสเหมือนกันเรามาดูในภารกิจที่11ก่อนนะครับที่จุดสัญญาณ58ครับในขั้นที่1ข
คันที่2ชนะ21ครั้งครับคันที่3ทำลายหุ่น86ตัวครับคันที่4ยึดจุดสัญญาณ65จุดสัญญาณคันที่5ครับเมื่อกี้โอเคคันที่5ชนะการต่อสู้21ครั้งครับส่วนภารกิจที่22ครับทำลายหุ่น106ตัวครับคันที่2ครับยึดจุดสัญญาณ85จุดสัญญาณคันที่3ชนะการต่อสู้27ครั้งคันที่4ครับทำลายหุ่น106ตัวครับและสุดท้ายยึดจุดสัญญาณ85จุดก็จะได้ปืนกลใหญ่คู่นะครับเดี๋ยวไปดูกันฟาร์มนะครับอยู่ที่นี่ครับทั้ง2อันนะครับราคาขายในอีเวนต์ครับ 2,500 โทเค็นนะครับมีเวลานะครับอีก18วันนะครับตามที่เห็นเลยนะครับนำมาดูรายละเอียดของเทมพีสสักเล็กน้อยครับเป็นอาวุธหนักนะครับก็คือติดในช่องอาวุธหนักนะครับเป็นปืนกลคู่ปืนกลใหญ่คู่นะครับเขาบอกว่าเป็นปืนใหญ่แบบรีวอลเวอร์โจมตีระยะไกลนะครับก็คือระยะ800เมตรครับนะครับเป็นสร้างความเสียหายนะครับต่อกระสุนที่ใช้ไปได้มากแล้วก็โหมดยิงอัตโนมัติครับยิงกระสุนได้อย่างแม่นยำและยิงแยกทีละนัดหรือว่ายิงต่อเนื่องนะครับระบบเร่งความเร็วครับยิงต่อเนื่องเป็นเวลา3วินาทีครับเพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นสถานะเร่งความเร็วนะครับและเพิ่มอัตราการยิงเป็น1.5 เท่านะครับสถานะเร่งความเร็วจะหยุดลงนะครับหากยิงเป็นเวลา1วินาทีอันนี้เป็นคำอธิบายที่งงมากนะครับแต่อธิบายผมอธิบายง่ายๆครับยิงไปนะครับ3วิครับก็จะมีอัตราเร่งเพิ่มขึ้นเป็น 1.5 เท่าครับปลายกระบอกปืนก็จะเป็นไฟขึ้นมานะครับระยะยิงก็800เมตรครับบรรจุกระสุน70นัดครับนะครับอัตราการยิง 4.2 นัดต่อวินาทีครับรีโหลดเพียง10วินาทีเท่านั้นครับสำหรับปืนกลคู่ปืนกลใหญ่คู่ในช่องอาวุธหนักนะครับเทมพีสนะครับนั่นเองนะครับสำหรับภารกิจพิเศษนะครับทั้ง12ภารกิจนะครับแต่ละภารกิจนั้นมีทั้งหมด5ขั้นนะครับรวมทั้งหมด60ขั้นนะครับ60ขั้นตอนที่จะได้รับอาวุธและหุ่นนะครับใน Summer Event นะครับ Special นะครับก็ครบถ้วนครับนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมแล้วก็ฝากนะครับติดตามวิดีโอนะครับในครั้งต่อไปด้วยนะครับว่าผมจะมาพูดถึงเรื่องอะไรนะครับไว้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ